นะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะจะนั่งตามสบายวันนี้ก็เป็นโอกาสดีที่เป็นโยมมายุรีแล้วก็ครอบครัวแล้วเป็นเพื่อนได้มานิมนต์พระถวายทานแล้วก็ฟังธรรมปฏิบัติธรรมเรื่องการบุญการกุศลเป็นเรื่องจำเป็นในชีวิตมนุษย์ที่เกิดมาคนเราเกิดมาก็เกิดมาด้วยอาศัยบุญเก่ากรรมเก่าที่สร้างไว้แต่ชาติก่อนพูดตามหลักพุทธศาสนาเป็นเรื่องที่เราไม่สามารถจะรู้เห็นได้ด้วยตาเปล่าก็จริงแต่เราก็เห็นได้ด้วยปัญญาด้วยการศึกษาหลักพุทธศาสนาว่าบุญเก่ากรรมเก่ามีจริงให้ผลมาถึงชาตินี้คนเราจึงเกิดมามีผิวพรรณต่างกันสติปัญญาต่างกันฐานะความเป็นอยู่ต่างกันรูปต่างกันนิสัยจริตความคิดนึกก็ต่างกันอันนี้ชื่อว่าเราได้สร้างกายกรรมวจีกรรมมโนกรรมมาแต่ชาติก่อนและชาตินี้ต่างผลกันเรื่องพวกนี้เป็นเรื่องที่ครอบงำมนุษย์อยู่ทุกวันนี้ทั่วโลกสงสัยไม่มีใครสามารถที่จะแก้ความสงสัยได้ความสงสัยนี้เกิดขึ้นมาตั้งแต่ครั้งสมัยพุทธเจ้าก็สงสัยในเรื่องบุญเรื่องบาปเรื่องสวรรค์นรกเรื่องนิพพานเป็นเรื่องที่ไม่ใครสามารถจะตัดสินกันได้แน่นอนเลยแต่พุทธเจ้าจึงเกิดขึ้นมาในโลกเพื่อตัดความสงสัยให้แก่มนุษย์โลกนี้เทวโลกพรหมโลกนี้หมดความสงสัยได้เมื่อก่อนนี้แม้แต่มนุษย์เลยเทวดาและพรหมก็สงสัยเรื่องธรรมะ เพราะไม่มีใครรู้แจ้งเหตุจริงได้แค่มงคลเนี่ยพวกเทวดาและพรหมก็สงสัยว่าคำว่ามงคลเนี่ยคืออะไรได้แก่อะไรที่ทำให้เกิดมงคลเพราะทุกคนเราถ้าจะเป็นสิริแปลว่ารวมทรัพย์แปลว่านำทรัพย์มาให้ผู้ใดมีสิริหมายบุคคลนั้นถึงมีความเจริญแล้วก็มงคลมงคลแปลว่าสิ่งทำให้เจริญสิ่งว่าทำให้เกิดความสุขเป็นเครื่องคำจุนเรื่องนี้เทวดาก็เข้าใจไม่ได้พระพรหมก็เข้าใจไม่ได้ก็ตกเถียงกันว่ามงคลคือการทำพิธีกรรมอาบน้ำเป็นมงคลอาบน้ำตอนเช้าอาบน้ำวันพระอาทิตย์ขึ้นหรือว่าทำหัวหมูใบสีบงใบฝันหรือทำพิธีบูชาต่างๆเป็นมงคลก็ทุกคนก็เข้าใจอย่างนั้นหมดถกเถียงกันบางคนก็นุ่งขาวห่มขาวแล้วก็อาบน้ำทำพิธีกรรมก็ถือว่ามงคลกินข้าวนุ่งขาวห่มขาวกินข้าวมัตตุปยานอะไรแบบนี้ก็ว่าบางคนก็ถึงว่าการฆ่าสัตว์บูชายันเป็นมงคลอะไรเงี้ยตอนหลังก็ลงมาถามพุทธเจ้าเทวดาก็ว่าบุคคลที่จะรู้เรื่องนี้นอกจากพุทธเจ้าก็เลยลงเทวดาลงมาถามพุทธเจ้าว่าอะไรเป็นมงคลหลักของพุทธศาสนาพุทธเจ้าก็ตัดมงคล38ประการตั้งแต่การให้ทานก็เป็นมงคลการรักษาศีล5ศีล8ศีล227ก็เป็นมงคลก
การเจริญกรรมฐานภาวนาก็เป็นมงคลการเลี้ยงการคบคนฉลาดการคบคนมีศีลคนไม่ทำบาปคนฉลาดรู้บุญรู้บาปก็เป็นมงคลแล้วก็การสดับตับฟังธรรมะก็เป็นมงคลการเลี้ยงบิดามารดาบุตรภรรยาให้อยู่ดีกินดีมีความสุขก็เป็นมงคลกตัญญูกตเวทีการไม่ดื่มน้ำเมาก็เป็นมงคลการเจริญกรรมฐานวิปัสสนาก็เป็นมงคลการทำใจให้สงบก็เป็นมงคลการแสวงหาทางพ้นทุกข์คือนิพพานก็เป็นมงคลการทำการงานไม่ค้างค้างก็เป็นมงคลรวมแล้วก็เป็นมงคลทั้งหมดดังนั้นนี่แหละหลักของพุทธศาสนาพอมารู้ว่ามงคลนั้นอยู่ที่ตัวเราทั้งหมดไม่ได้ไปอยู่ที่สายสินคล้องคอหรืออยู่ที่น้ำมนต์หรืออยู่ที่ทำพิธีกรรมอะไรต่างๆคำว่ามงคลที่จะเกิดขึ้นได้นั่นคือเรียกว่าเริ่มต้นตั้งการให้ทานรักษาศีลฟังธรรมที่ไม่เป็นมงคลก็ตรงกันข้ามคนไม่ฟังธรรมก็ไม่มีมงคลคนไม่รักษาศีลก็ไม่มีมงคลคนดื่มน้ำเมาก็ไม่มีมงคลอะไรอย่างนี้อันนี้ชื่อว่ามงคลที่สวมใจดังนั้นหลักของพุทธศาสนาเนี่ยสอนให้พวกเราเนี่ยได้ปฏิบัติเข้าไปถึงคำสอนนั้นเป็นแก่นถ้าพูดกันแล้วเรื่องความสงสัยของพุทธศาสนาเนี่ยมีทุกคนไม่ว่าหญิงว่าชายเกิดมาแต่ก็ดีอย่างที่ว่าพุทธศาสนาเนี่ยมีประตูหรือว่ามีกุญแจที่จะเปิดให้หมดความสงสัยได้คือปฏิบัติให้ถูกต้องคือศีลสมาธิพอเจริญกรรมฐานแล้วเนี่ยคนก็หมดความสงสัยได้หมดความสงสัยในบุญในบาปในทางสวรรค์นิพพานได้เพราะเห็นที่ใจตัวเองเพราะประตูใจตัวเองเนี่ยมันสามารถทำให้เกิดสมาธิทำให้เกิดปัญญาได้คือปัญญาเนี่ยมันจะสอดส่องให้เห็นความจริงได้หมดความสงสัยไม่ใช่ว่าคนเราที่เรียนรู้มากๆและไม่เชื่อบุญเชื่อบาปไม่เชื่อสวรรค์นิพพานเนี่ยเป็นคนฉลาดไม่ใช่บุคคลนั้นเขาเรียกว่าไม่ถือไม่ใช่คนโง่แต่ก็เรียกว่าเป็นคนหลงแต่บุคคลที่ฉลาดที่เรียกว่าบัณฑิตนั่นหมายถึงว่าจะศึกษาเล่าเรียนหรือไม่ศึกษาเล่าเรียนแต่ว่าได้ศึกษาทางพุทธศาสนาเรื่องด้านจิตใจรู้ว่าอะไรเป็นบุญอะไรเป็นบาปอะไรเป็นทางผิดทางถูกแล้วก็เข้าใจเชื่อว่าสวรรค์นิพพานเนี่ยมีจริงบุคคลนั้นชื่อว่าเป็นบุคคลมีปัญญาเป็นบัณฑิตที่ไม่หลงไม่หลงรูปไม่หลงร่างกายที่ได้เกิดมาเป็นมนุษย์คนเราจะได้เกิดเป็นมนุษย์นี่ก็ไม่ใช่เรื่องง่ายนะมันเป็นเรื่องที่ได้ยากที่สุดถ้าพูดกันตามคำสอนพุทธเจ้าท่านบอกว่ามนุษย์นี่เกิดได้ยากการที่ได้กลับมาเกิดเป็นมนุษย์เนี่ยบุคคลนั้นหมายถึงว่าบุญถึงแล้วบุญถึงแล้วบุญมีวาสนามีแล้วจึงได้กลับมาเกิดเป็นมนุษย์ทั้งชายหญิงถ้าเราไม่มีบุญแต่ชาติก่อนแล้วไม่มีโอกาสได้มาเกิดเป็นมนุษย์เลยจะต้องไปเกิดเป็นสัตว์ภูมิอื่นอย่างพวกงัวควายช้างม้าเป็ดปูปลาเป็ดไก่เนี่ยก็เคยเกิดเป็นมนุษย์พวกนี้แต่ว่าเขาพลาดด้วยวจีกรรมมโนกรรมกายกรรมเขาประมาทเขาหลงตัวเขาก็กลับไปเกิดเป็นสัตว์แต่เมื่อเขาสำนึกบาปหรือว่าพ้นบาปได้เมื่อไรเขาก็กลับมาเกิดเป็นมนุษย์ได้เหมือนกันพวกเราเนี่ยถ้าเกิดประมาทชนิดเดียวมีความหลงความโลภความโกรธครอบงำชนิดเดียวเราก็กลับไปเกิดเป็นสัตว์พวกนั้นได้เหมือนกันไม่ใช่ว่าเราเกิดเป็นมนุษย์อยู่อย่างนี้จะต้องตายเป็นมนุษย์อย่างนี้อันนี้อยู่ที่วาระจิตของเราเราจะดูได้ตอนที่ว่าจิตของเราเนี่ยเป็นบุญเป็นกุศลหรือไม่เป็นบุญเป็นกุศลเนี่ยจะรู้เรื่องพวกนี้ฉะนั้นหลักคำสอนพุทธเจ้าเนี่ยให้พิสูจน์ด้วยตัวเองสามารถที่จะเชื่อได้เหมือนกันเห็นได้เหมือนกันในชาตินี้เลยการที่เรามาเกิดเป็นมนุษย์เนี่ยถือว่าเป็นลาภแล้วควรทำควรดำเนินชีวิตมนุษย์ให้สูงสุดแล้วมีที่พึ่งทางใจเมื่อแตกดับตายไปเราจะได้ไม่ไปนรกไม่ไปเกิดเป็นสัตว์อื่นถือใครจะไม่เชื่อก็เป็นเรื่องของเขาแต่เราควรเชื่อควรค้นคว้าหรือควรปฏิบัติ
ถือจะโรคนี้ยุคนี้สมัยนี้เจริญวิวัฒนาการเทคโนโลยีก้าวหน้าจะแค่ไหนความจริงก็ต้องเป็นความจริงคนเรามีสุขที่ใจมีทุกข์ที่ใจมีบุญมีบาปที่ใจเห็นอยู่ที่นี่ถ้าตราบใดยังมีจิตมีใจมันก็ต้องมีบุญมีบาปมีกรรมมีเวรมีสวรรค์มีนรกอยู่ตราบนั้นถ้าถอนความคิดนึกถอนหัวจิตหัวใจตัวเองไปได้เสียได้แล้วนั้นเข้าถึงนิพพานได้เมื่อไรเมื่อนั้นน่ะจึงว่าตัดออกจากบุญบาปตัดออกจากสวรรค์นรกได้แต่ถ้าเรายังเกิดอยู่ยังมีความคิดอยู่อันนี้เราควรศึกษาคือว่าหลักคำสอนพุทธศาสนาเนี่ยสอนให้ดับทุกข์ที่ว่ามันทุกข์อะไรเพราะทุกคนเราเนี่ยเกิดมาแล้วทุกคนมาตั้งแต่พระราชาเจ้าแผ่นดินฐานาธิบดีนายกรัฐมนตรีคนใดในโลกนี้เศรษฐีมาเศรษฐีเนี่ยมีทุกคนใครบอกไม่มีทุกนั้นคนนั้นก็ไม่เข้าใจสังขารร่างกายคือชื่อว่าได้ร่างกายแล้วทุกคนก็มีทุกมาตั้งแต่เข้าครรภ์มารดาเลยความหิวความปวดความเมื่อยความร้อนความกระหายเนี่ยเป็นโรคประจำกายที่มีทุกไปจนถึงเฒ่าถึงแก่ถึงตายทุกคนถ้าใครก็หลีกเลี่ยงทุกอันนี้ไม่พ้นฉะนั้นเรื่องที่ว่าเรามาศึกษาพุทธศาสนาศึกษาให้เป็นหาหนทางแก้ทุกข์ของพวกเราหรือว่าดับทุกข์ของพวกเราฉะนั้นถ้าเราได้มีหลักการประพฤติปฏิบัติของเราไว้บ้างเนี่ยเราจะมีโอกาสดีที่เราได้ใส่จิตใส่ใจของเราให้ปฏิบัติให้ตนเองให้รู้จักความสงบมีที่พึ่งทางใจพอเรามีทุกข์อะไรมาเราก็มาพึ่งพระศาสนาพึ่งธรรมะแต่ถ้าเราไม่หันหน้ามาปฏิบัติแล้วมีทุกข์ก็เราร้อนอยู่อย่างนั้นเองไม่มีใครแก้ใจเราได้บุคคลที่ฉลาดเท่านั้นที่จะแสวงหาธรรมะตั้งแต่ชีวิตนี้ที่จะไม่ปล่อยให้ชีวิตนี้ตัวเองนี่ร่วงเลยไปนานเลยควรจะสนใจเรื่องปฏิบัติธรรมกันมากขึ้นแต่ถ้าเราอยู่ไปวันหนึ่งถือเราจะมีเงินมีทองมีการงานมีราบยศแต่ว่าทุกอันนี้ก็ตามเราไปเรื่อยมันจะมาแสดงออกขึ้นมาครั้งหนึ่งก็ไม่ใช่เบาเหมือนกันอย่างบางคนเนี่ยมีความรักก็ถือว่าเป็นความสุขแต่ว่าบ่อเกิดของความรักมันก็อาจจะทำให้ทุกข์ได้ในเมื่อเวลามันจากกันอย่างบางคนเนี่ยไม่คิดเลยว่าภรรยาตัวเองจะต้องจากตัวเองไปก่อนหรือว่าบางคนไม่คิดเลยว่าสามีจะต้องจากตัวเองไปก่อนบางคนไม่คิดเลยว่าลูกของตัวเองจะจากตัวเองไปก่อนบางคนลูกไม่คิดเลยแม่จะจากไปก่อนบุคคลที่ไม่คิดนี่คือบุคคลที่ไม่มีธรรมะคือพยายามคิดเข้าข้างตัวเองว่าเราจะต้องมีทุกสิ่งทุกอย่างเราจะต้องไม่พัดพากจากกันถ้าบุคคลคิดอย่างนั้นเรียกว่าคนไม่มีธรรมะไม่ได้เตรียมตัวเลยไม่หาทางดับทุกข์เลยแต่ถ้ามันมีจริงๆบุคคลนั้นแทบจะตายตามทุกทรมานอย่างแสนสาหัสโยมเห็นไหมล่ะบุคคลเนี่ยที่เขามีปัญหาชีวิตเนี่ยกินไม่ได้นอนไม่หลับกันเยอะเลยต้องไม่มีอะไรก็ยาระงับประสาทแต่ถ้าหากว่าโยมได้เข้าวัดกันไว้บ้างแล้วอย่างเนี้ยพอมีเหตุการณ์อะไรโยมจะไม่ต้องทำตัวอย่างนั้นเลยไม่ต้องทำตัวอย่างทรมานอย่างนั้นเลยจะเพียงว่าเราพิจารณาแล้วว่ามันต้องทุกข์พิจารณาแล้วว่ามันต้องจากกันพิจารณาแล้วว่าต้องพัดพรากจากกันเราเชื่อแล้วธรรมะเนี่ยทุกสิ่งทุกอย่างไปจะเป็นไปตามคำสอนหมดเลยที่ว่าอนิจจังไม่เที่ยงทุกขังมันต้องทุกข์แน่กายใจอนัตตาต้องแปรปรวนในที่สุดไอ้คำสอนอันนี้รู้สึกว่ามันไม่ซึ้งใจเรามีทุกข์เนี่ยมันจะซึ้งใจเช่นละโอ้มันเกิดขึ้นกับตัวเราเนาะเมื่อก่อนเราก็ไปมองคนอื่นมีทุกข์แต่พอเวลาเข้าแล้วทุกสิ่งนี้มันจะกลับมาหาเราหมดทุกคนเลยโยมเชื่อไหมว่ามันจะเป็นอย่างนั้นนะเชื่อไหมว่าชีวิตทุกคนเราเนี่ยจะต้องมีทุกข์จะต้องพัดพรากจากของรักทุกคนใครเชื่อไหมไอ้สิ่งที่เรามีเนี่ยต่อไปมันจะมีตะมูกเปล่ามันจะเป็นอย่างนั้นทุกคนแต่เราไม่อยากเป็นอย่างนั้นใช่ไหมคนอยากเข้าข้างตัวเองว่าให้มันสุขอยู่เรื่อยเลยไม่อยากจากเลยทิ้งที่เรากอบ
กู้มันเนี่ยลูกก็อยากให้อยู่กับเราสามีก็อยากให้อยู่กับเราแต่เมื่อเราปฏิบัติธรรมะเราจะเห็นเลยว่ามันจริงมันค่อยๆเสื่อมไปทีละน้อยละน้อยละน้อยไม่ใช่ว่าเราแก่ตัวแล้วเราจะปลดทุกข์ได้นะโยมนะยิ่งแก่ตัวยิ่งหลงมากยิ่งโลภมากยิ่งรักมากยิ่งมีลูกมากหลานมากยิ่งทุกข์มากเลยโยมถ้าจะธรรมะให้เกิดขึ้นกับตัวเองก็ต้องสนใจตั้งแต่อายุน้อยๆแต่สนใจเมื่อแก่เมื่อเฒ่าเนี่ยทุกข์เต็มหัวใจเลยครับแล้วก็ทำอะไรไม่ได้อันนี้อยากจะศึกษาธรรมะประพฤติปฏิบัติให้ใจสบายก็สบายไม่ได้ซะแล้วเพราะเราไปเก็บความไม่สบายห่วงใยไว้เสียเต็มหัวใจแล้วเนี่ยอันนี้เราต้องคิดโยมที่ว่าหลักหัวใจของพุทธศาสนาเนี่ยเพื่อทางดับทุกข์ทางดับทุกข์ก็มีอยู่คือให้เราเจริญสมาธิเนี่ยให้หัดละความโลภบ้างให้หัดละความโกรธบ้างให้หัดละความหลงบ้างไอ้ละที่มันมีอยู่ในใจเราเนี่ยมันเบาลงบ้างไม่ใช่เราไปสร้างมันโลภมากๆโกรธมากๆหลงมากๆมันยิ่งทุกข์มากขึ้นทุกวันคือหัดละสิ่งอันนี้ที่พุทธเจ้าได้เห็นว่ามันทุกข์ของหัวใจมนุษย์ทุกข์ของหัวใจสัตว์ที่ทำให้ทุกคนเราเนี่ยต้องผิดหวังต้องร้องไห้ต้องน้ำตานองหน้าเรานี่มีหัวใจน้อยเดียวอะอะไรเข้ามาทับถมมากๆมันก็ทัดจะพังแล้วทนไม่ไหวแล้วเหมือนนางปตาจลานั่นนะนางปตาจลาเนี่ยพ่อแม่เลี้ยงดูมาตั้งแต่ให้อยู่ปราสาทชั้นที่7ความรักลูกสาวให้ไปอยู่ชั้นบนเลยก็ระดับเศรษฐีก็ไม่คิดว่าอะไรมันจะเปลี่ยนแปลงคิดว่าลูกสาวเราก็จะต้องให้เป็นหนึ่งในแผ่นดินนี้แม้แต่ผู้ชายก็ไม่ให้เจอเนี่ยแม้แต่ผู้ชายก็ไม่ให้เจอกลัวว่าจะไปได้คนไม่ดีความคิดมันตรงกันข้ามหมดนะคนเราอ่ะคิดตรงกันข้ามหมดก็เอาไอ้คนขี้เลยไอ้คนหนึ่งให้มันแบกน้ำแบกข้าวขนแล้วซักเสื้อผ้าอะไรให้อยู่กับไอ้คนนั้นคนนั้นเป็นคนส่งคนชายผู้ชายอื่นไม่ให้ไปแตะต้องผลที่สุดความใกล้ชิดมันก็เลยได้กันพอได้แล้วก็กลัวความจะแตกก็เลยตั้งท้องก็เลยพากันหนีไปหนีไปไหนคนนั้นไม่มีปัญญาแล้วก็พาเข้าป่าไปตัดฟืนขายก่อนจะคลอดลูกก็กลับมาคลอดบ้านพอมากลางทางก็คลอดงั้นเราก็กลับไปพอคนที่สองก็แบบนั้นอีกจนถึงสุดท้ายที่ว่ามันถูกตอนภรรยาหนีกลับมาก็มันถูกคลอดลูกกลางคืนสามีก็ไปหายาก็งูกัดตายตัวเองก็ทำไงแล้วก็เอาตัวเองเป็นลังคาเอาลูกใส่หน้าอกเป็นตัวเองก็ผ้าคลุมตัวเองก็คุกเข่าเอาลูกไว้หน้าอกตลอดคืนกลางคืนนั้นเนี่ยกรรมมันวิบัติคนเราอ่ะก็ที่บ้านก็พังหมดเลยทางทลายหมดก็แม่ก็ตายพี่น้องก็ตายหมดผลที่สุดก็เลยตัวเองก็พาลูกไปดูสามีก็ตายก็เลยเสียใจเอาลูกไปไว้ฝั่งโน้นไอ้ฝั่งหนึ่งก็เหี่ยวเฉียวไปไอ้ลูกทางนี้ก็แม่ก็บกไม้บกมือไล่เหี่ยวก็ลูกก็นึกว่าเรียกให้ลงน้ำก็เลยจมไปหมดความที่ตัวเองไม่เคยมีทุกข์นะทุกข์มันทับถมก็ดีจิตมันก็เลยสับสนหมดวุ่นวายหมดพอเลาะบ้างร้องไห้บ้างวิ่งไปผ้าพรหลุดหมดไปถามที่บ้านตัวเองก็บอกว่าหมดแล้วเขาเผาไปหมดแล้วเมื่อคืนฟ้าถล่มลงมาก็ขาดสติเลยคนเรามีทุกข์มากนะขาดสติก็วิ่งไปตลาดทะเลไปถึงวัดเชตวันผ้าผ่อนไม่มีนุ่งคนทั้งหลายก็ขับไล่ว่าคนบ้าเข้ามาวัดพระเจ้าบอกให้เข้ามาเถอะสาวิกาเรามาแล้วเขาบอกพระพุทธเจ้าทำไมเรียกคนนี้เป็นสาวิกาพอเข้ามาก็เตือนสตินางเคยมีสติสัมปชัญญะอย่างดีชาติก่อนนางก็เคยเป็นผู้
ข้มแข็งมาทำไมจึงมาพ่ายแพ้ต่อความทุกข์อันนี้ให้กลับมาดูจิตใจตัวเองไว้ก็กลับมาดูจิตใจตัวเองเห็นตัวเองไม่มีผ้านุ่งเขาก็โยนผ้าให้นุ่งผ้าพื้นหนึ่งพันผ้าพื้นหนึ่งนุ่งก็ฟังธรรมอริยสัจธรรมพุทธเจ้าเห็นว่าทุกคนเรานี่มีอยู่ทุกคนนางสิ้นอย่างนี้คนอื่นก็ต้องสิ้นไม่สิ้นอย่างนี้ทุกคนอื่นก็ต้องพัดพรากจากกันทุกคนเราไม่ตายจากเขาเขาตายจากเราไม่มีใครเลยที่ว่าจะไม่ตายจากโลกนี้ขอให้นางปลงใจซะก่อนเถอะพอฟังธรรมพุทธเจ้าบรรลุเป็นพระอรหันต์เลยเป็นพระอรหันต์ตอนนี้เวลานั้นนางดับทุกข์ได้นางไม่มีทุกข์เลยแม่ตายสามีตายเหมือนกับไม่มีอะไรมาทำลายจิตใจนางเลยตอนนี้ใครมีทุกข์เรื่องนี้มาลูกตายสามีตายก็ร้องไห้เข้าวัดก็บอกไปหานางปตาจลานางปตาจลาโอ้ยของเราตายหมดเรายังไม่ทุกข์เลยแกตายแค่คนเดียวไม่ต้องร้องไห้หรอกเพราะนั้นฟังธรรมแล้วไม่รู้ตามเบิดก็ต้องเป็นพันๆคนผู้หญิงเพราะนางปตาจลานี่มีทุกข์มากเลยได้ธรรมะมากเลยฉลาดมากแล้วก็เนี่ยธรรมที่ดับทุกข์ได้เนี่ยคนสมัยนี้ถ้าเป็นอย่างนั้นอาตมาก็คงเข้าโรงพยาบาลเนาะที่เข้าโรงพยาบาลก็เรื่องนี้นายโยมเรื่องของความรักที่เป็นทุกข์เนี่ยโรงพยาบาลสมัยก่อนไม่มีนะใครมีทุกข์ก็วิ่งเข้าวัดโยมมาฟังธรรมะก็หายโรงพยาบาลคือวัดพอใครไปฟังธรรมพระก็ดับทุกข์ได้ขนาดผ้าไม่มีนุ่งวิ่งไปนี่ยังฟังแล้วหายได้สมัยนี้ไปโน่นไปช็อตสมองโน่นสามีเจ้าชู้ไม่กลับบ้านกินนอนไม่หลับนั่งเข้าก็ประสาทขึ้นพาไปโรงพยาบาลหมอก็ไปช็อตสมองแล้วโรคสังคมทุกวันนี้มีทางออกแบบนั้นกันหมดผู้หญิงไม่มีทางไปไหนก็ไม่เข้าวัดก็ต้องเป็นประสาทเรื่อยไปคนนี้ถูกเก็บกดเรื่อยไปแต่ถ้าเรามีธรรมะมันก็ฉลาดนะฉลาดดีกว่าคนสมัยก่อนนี่พอคนสมัยก่อนนี่ไม่มีทางไปเนี่ยอย่างเดียวก็ไปหาพระไปหาธรรมะแต่อันนี้ถึงว่าทำไมจำเป็นเราจะต้องศึกษาเรื่องใจเราก็ต้องศึกษาสิว่าใจเรานี่มันชอบคิดนึกมันชอบเอาเรื่องทุกข์ของคนอื่นมาใส่ทุกข์ของตัวเองก็มีอยู่แล้วแล้วมันก็ชอบเอาทุกข์คนอื่นมาใส่มันจำเป็นจะต้องศึกษาคุยเคลียร์หาเหตุที่มันทุกข์พอเราแก้ใจเราได้นะมันก็ดับได้แต่นี้ถ้าเราทำใจไม่ได้มันก็ทุกข์อยู่อย่างนี้แหละไม่มีความสงบใจได้มันก็วุ่นวายของมันอยู่ในบ้านมันก็ทุกข์อยู่นอกบ้านมันก็ทุกข์แต่นั้นเรื่องพุทธศาสนาเนี่ยเป็นเรื่องแก้ใจได้ดีมากฉะนั้นสมัยพุทธเจ้าเราเนี่ยที่ท่านมาเทศนาสั่งสอนคนเนี่ยคนเขาเห็นด้วยปัญญาว่ามันโอ้คนเราเกิดมาเนี่ยมันมีทุกข์จริงๆมันมีปัญหาทุกอย่างทั้งที่โลกยังไม่วิวัฒนาการอะไรแต่เขาก็เข้าใจธรรมะแต่ว่าสมัยนี้เจริญมากแต่ทุกคนก็ไม่ค่อยได้เห็นทุกเรื่องของจิตใจไม่ค่อยได้รีบหนีแต่ถ้าเราปฏิบัติเนี่ยนะมันจะได้ผลมากปฏิบัติแล้วมันจะทำให้ใจของเราเนี่ยก้าวไปสู่ความสบายใจได้ก้าวไปสู่ความสงบใจได้มันเป็นการเปิดประตูไปสู่ทางดับทุกข์แต่ถ้าเราไม่สนใจในเรื่องปฏิบัติมันก็มีอย่างนี้เนี่ยเรื่องของครอบครัวเรื่องของชีวิตมันก็หาความสุขสงบที่แท้จริงไม่ได้พอเข้าใจไหมโยมต้องการจะดับทุกข์เราต้องหัดภาวนานะหัดเจริญสติหัดเจริญสมาธิแล้วก็ทำใจให้สงบบ้างก่อนนอนให้ทำใจให้ว่างก่อนแล้วจะได้หลับเป็นสุขไม่แก่ง่ายไม่เจ็บง่ายไม่ฝันร้ายไม่นอนสะดุ้งผวาแล้วก็รวมบุญกุศลของเราไว้มากๆคนอื่นเขามีทุกข์เพราะเขาไม่ได้ทำใจแต่เราพ้นทุกข์เพราะเรารู้จักทำใจอันนี้ธรรมะ
ของพุทธเจ้าเราเนี่ยจะเป็นชัยชนะที่ดีบางทีเราไม่เจอก็สิบปีนะโหคนนั้นแก่ไปซะเยอะเลยเป็นไงไปคิดถึงครอบครัวจะมากไปไปกังวลถึงเรื่องครอบครัวเรื่องลูกเรื่องเต้าแหมสิบปีให้หลังนี่เธอผมงอกไปตั้งเยอะเลยเพราะอะไรเขาไม่สามารถรักษาสุขภาพจิตได้แต่คนที่เขารักษาสุขภาพจิตได้แหมแบบสิบปียังไงเธอก็ยังอยู่อย่างนั้นนะเหมือนยังเป็นสาวอยู่เพราะอะไรเพราะรักษาสุขภาพจิตได้เพราะมีธรรมะอันนี้สำคัญนะคนเรานะแค่คิดเจ็ดวันเนี่ยโหนอนไม่หลับเจ็ดวันได้โสมเลยเอาไปให้คนอื่นดูจำไม่ได้เลยนะนี่เรื่องธรรมะรักษาใจอาจารย์ก็ตมาหลวงพ่อสว่านท่านเล่าให้ฟังบอกผมนี่ถ้าไม่ได้กรรมฐานเนี่ยผมตายแล้วท่านบอกผมตายแล้วอายุ30เดินนี่ตีนไม่รู้สึกแล้วตีนไม่รู้สึกแล้วเดินข้ามทางเขาข้ามไม้ได้แต่ข้ามไม่ได้ตัวสั่นหมดเป็นเน็บชามหมดฟันนี่ก็หุ้มปากไม่มิดฟันนี่เริ่มผมก็งอกลายขี้เสือแล้วแค่อายุ30สุขภาพจิตมันเสื่อมสุขภาพร่างกายก็เสื่อมหมดชัยมากไปก็นึกว่าถ้าไม่บวชนะก็ตายคนบ้านนอกนะมีทางเดียวก็คือบวชแล้วก็ยกเมียให้คนอื่นไปขอพักไกลไกลเดียวพอมีเมียมันจึงได้มีทุกข์ก็เลยยกภรรยาคนอื่นเลยก็บวชเลยบวชก็ไปอยู่ประชา5ปีมาฉันข้าวมื้อเดียวไม่ฉบินทบาทฉันภาวนาพอจิตเป็นสมาธิท่านบอกว่าเริ่มเลยพออยู่ที่นั่นมันกลัวผีมากก็ภาวนามากภาวนาจนจิตนี่สงบไม่คุยกับใครพอสมาธิฌานมันเกิดเนี่ยนะท่านบอกว่าปากที่หุ้มฟันไม่มีหุ้มมิดนะผมที่งอกมันกลับดำขึ้นได้มันไม่งอกเลยนะมันกลายไปได้ไอ้หนังหนึ่งที่มันเคยหย่อนยานอะไรแต่ละมันกลับเต็งตึงกำมีกำลังขึ้นมาแต่ไอ้ขาที่มันยังเป็นอยู่มันก็เป็นแต่ว่ามันไปไหนไปได้พอ5-6ปีท่านออกจากประชาท่านไปทุ่งดงพาลูกศิษย์ไปทุ่งดงไปไหนไปได้แล้วก่อนไปไหนไม่ไหวอาตมาก็ยังแปลกตอนนั้นก็อยู่ประชาก็2,500มาดูหน้าแกหอมอยู่นี่อายุ70กว่าแล้วโยมก็ยังดูไม่แก่เลยนะยังดูไม่แก่เลยไอ้ผมที่งอกมันก็ยังไม่ไอ้ผมนั่นมันก็ยังไม่เคยงอกฟันนั่นนี่ก็คือนี่ยิ้มเหมือนไข่มุกเลยขาวแน่นตึ้งเลยฟันสวยเลยนึกจริงไอ้นี่เราเห็นเราก็เชื่อเพราะท่านมีสมาธิรักษาใจท่านบอกว่าถ้าเราคนรุ่นเดียวก็นี่งอกแงกแล้วออกแงกแล้วเดี๋ยวแล้วก็หลวงพ่อเรานี่ยิ่งแก่ยิ่งหนุ่มอยู่เรื่อยเลยดูไม่แก่ขึ้นทันทีแบบงานท่านก็เยอะนะงานเยอะเลยสร้างวัดต้องไม่รู้กี่วัดงานมากไม่ได้พักผ่อนเหมือนกันแต่ว่าถ้ายังเป็นคนอื่นก็แย่เลยท่านบอกเนี่ยถ้าไม่ได้กรรมฐานนี่โง่ตายเลยแล้วก็ตายไปแล้วด้วยต่ออายุเรื่อยๆมาเลยท่านบอกท่านอายุท่านนี่มันหมดนานแล้วท่านเจริญทานศีลภาวนาเนี่ยทำเรื่อยๆครับอายุของท่านยังอยู่เปรตลูกศิษย์ได้บอกจริงๆอายุมันไม่อยู่ถึงขั้นนี้หรอกท่านใช้สมาธิใช้กุศลเนี่ยต่อชีวิตสังขารขึ้นมาได้อันนี้เล่าสำหรับคนเชื่อนะคนไม่เชื่อก็เขาไม่เชื่อไปดังนั้นเรียกว่าสุขภาพสมาธิเนี่ยดีมากโยมพวกเราเนี่ยโดยมากเป็นอะไรก็พยายามใช้ธรรมะรักษาใจกันมากอายาเนี่ยก็กินบ้างในเมื่อเราสมควรกินไม่ใช่ว่าเป็นอะไรก็หมอจ๋าช่วยทีไม่ไปกินนะครับเดี๋ยวฟันหักหมดผมงอกหมดเราต้องเอาใจของเราเนี่ยเป็นยาธรรมโอสถแล้วก็พยายามไม่โกรธไม่พยาบาทใครความโกรธนี่ทำให้คนไม่งามให้แก่ง่ายอายุสั้นจะทำให้เป็นคนแก่ตัวหลงลืมไม่เป็นที่รักของใครโกรธมากโลภมากหลงมากนี่ไม่ดีเพราะทำให้ยิ่งอายุมากไปมันทำให้ตัวเอง
วิบัติไม่ค่อยไม่ดีไอ้ตอนสาวหนุ่มทำไมน่ารักกระยมก็มันยังโลภน้อยโกรธน้อยอยู่ใช่ไหมยังหลงน้อยแกทำไมเลอะเลือนนะข่าวพ่อข่าวพ่อข่าวแม่อะจึงเข้าใครกันไม่ได้ไอ้ตอนสาวเนี่ยทำไมใครๆก็มีค่ามากเพราะแกแล้วเราก็เหมือนพ่อเหมือนแม่เราพ่อเราไม่ได้รักษาสุขภาพจิตเราปล่อยให้โลภโกรธหลงครอบงำซะจนไปตามวัยหมดเลยแต่คนแก่น่ารักก็พวกปฏิบัติธรรมะไงยิ่งแก่ยิ่งน่ารักมีสติสอนลูกสอนหลานได้ใครเข้าไปแล้วก็สบายอกสบายใจไม่จู้จี้ไม่ขี้บ่นไม่แสดงรักคนโน้นชังคนนี้วุ่นวายไปในบ้านก็ไม่มีแก่ไม่หูเบางั้นและเนี่ยธรรมะสำคัญมากเราต้องศึกษาของเราไว้ที่จะไว้ใช้ให้เกิดประโยชน์อย่างมากเลยแต่คนถ้าไม่เชื่อธรรมะคำสอนพระเจ้านะก็เกิดมาไม่ได้อะไรมากอะไรก็เรียกว่าไม่ใช่แก่ศีลแก่ธรรมมันแก่แดดแก่ลมแก่พอกินข้าวเท่าพออยู่นานน่ะไม่ได้อะไรใช่ไหมแก่พอกินข้าวเท่าพออยู่นานก็ไม่ฉลาดอะไรมันต้องแก่ปฏิบัติดีปฏิบัติตัวเองเป็นผู้นำที่ดีแล้วก็จะได้ช่วยตัวเองด้วยครอบครัวด้วยสังคมด้วยอย่างน้อยก็ชื่อว่าได้รักตัวเองได้ช่วยตัวเองได้ดีคนเราทุกวันนี้ถ้าไม่เห็นค่าของธรรมะบุคคลนั้นเกิดมาชาติเดียวนะคนนั้นเกิดมาชาติเดียวเกิดมากินบุญเก่าหมดแต่คนไหนถ้าเกิดมาแล้วเห็นบุญกุศลเป็นของดีคนนั้นน่ะเกิดมาต่ออายุมาเอากำไรชีวิตเดี๋ยวนี้คนทั้งคมเดี๋ยวนี้ก็มองธรรมะไปในแง่นั้นก็มากนะไม่ค่อยสนใจคิดว่าลาภยับรถลาภยศสรรเสริญเนี่ยมันเป็นของดีก็เลยไม่ค่อยได้สนใจทางธรรมก็น่าเสียดายนะที่เรามาอยู่ตระกูลที่ดีมาอยู่ในวงสังคมที่ดีตระกูลที่ดีสติปัญญาก็พอใช้ได้ก็ควรนำสิ่งนี้ไปใช้ให้มันเกิดประโยชน์ได้ยิ่งดีเข้าใจไหมโยมเข้าใจไหมอยากแก่ไหมอยากแก่ไหมไม่อยากเนาะอยากอยู่เป็นสาวพันปีเนาะนางวิสาขาไม่แก่โยมนางวิสาขาไม่แก่เพราะนางทำบุญไว้ดีมีลูก20คนนะยังไม่แก่เลยโยมสมัยนี้ก็บอกมีลูกมากได้แก่เร็วแต่นางวิสาขามีตั้ง20ปีไม่แก่ให้มี20คนออกทีละคู่ละคู่10ครั้ง20มีหลาน300มีหลาน300กว่าคนมีเหลนทั้งหมดมีหลานมีเหลนเป็นพันคนเป็นอุบามหาอุบาสิกาของพุทธเจ้านางเป็นคนฉลาดมากถือศีลตั้งแต่อายุ7-8ขวบศีล8นางฟังธรรมะอริยสัจ4เนี่ยเข้าใจตั้งอายุ7-8ขวบรู้จักว่าทุกข์ควรจะดับอย่างไรสมุทัยทำไงจึงทำให้เกิดทุกข์ทุกสมุทัยนิโรธที่ดับทุกข์ได้แล้วคือเป็นนิโรธมรรคคือเป็นทางดับทุกข์คือเข้าใจธรรมะพุทธเจ้าได้ตั้งแต่อายุ7-8ขวบแล้วพอนางเนี่ยเขาบอกว่าไปกับพวกลูกหลานเนี่ยอายุนางเนี่ยหน้าตานางเนี่ยมัน18อายุ17-18จะสังเกตนางวิสาขาได้ตอนลุกนั่นเองนางอายุ80ปีเนี่ยถ้าดูแลสาวรุ่นหมดเหมือนกันหมดเลยไม่ทักไม่ถูกว่านางวิสาขาอยู่ตรงไหนเวลาจะลุกนางจะต้องเอาก้นขึ้นก่อนหัวมันจะต้องเอามือเท้าขึ้นไอ้สาวก็ปึ้งลุกขึ้นเลยใช่ไหมสาวก็ลุกปึ๊บขึ้นเลยไอ้คนแก่ก็ต้องโยกขึ้นก่อนจึงได้เห็นว่านางวิสาขาคนนั้นเองแต่หน้าตานี่ไม่แก่นางสาววัยรุ่นนางทำบุญมากอ่ะนางปรารถนาว่าผลจินผลทานในนางเชื่อน่ะเชื่อว่ามีจริงนางทำทุกครั้งนางอธิษฐานปรารถนาว่าสิ่งอันนี้เป็นของเรานางทำและนางก็ติดใจในจินทานภาวนาของนางในอย่างมั่นคงไม่สงสัยเชื่อว่าบุญนี่มีจริงผลกรรมที่นางทำไว้เนี่ยจึงมาให้ผลในชาตินี้นางทำสิ่งใดที่
ที่เป็นทานเป็นยารักษาโรคอะไรทุกสิ่งทุกอย่างนางจะทำหมดสิ่งที่เป็นประกอบกับจะอยู่เท่าไหร่100กว่าปีอ่ะอายุ100กว่าปี115ปีไงคนตะกออายุ100ก็ไม่โกรธนะไม่พยาบาทใครนางตัดความพยาบาทได้ตั้งแต่อายุ8ขวบเกิดก็โชควูบเดียวก็หายไม่ผูกพยาบาทไม่คาดเวรใครความไม่โกรธของนางทำให้นางไม่แก่ไม่แก่แล้วก็ไม่หลงแต่นางตายแล้วนางก็ขอไปนิพพานชั้นสุทาวาสชมวิมานถึงชมวิมานทุกชั้นไปก่อนขอเกิดชมวิมานทุกชั้นไปจนถึงจะเข้านิพพานนางวิชาขานะมีเครื่องประดับเป็นไงโยมมีเครื่องประดับเพชรนินจินดาละ9โกรธเศรษฐีเมืองไทยคงไม่มีใครประดับถึงมั้ยเพชรนินจินดานะนางทำเป็นตะข่ายสวมเลยแหวนเป็นทุกอย่างอ่ะนางเกิดอยู่ในตระกูลแต่งงานกับคนเศรษฐีด้วยแล้วก็ลูกเศรษฐีด้วยเวลานางมาวัดนี่นะมาวัดเนี่ยนางจะแต่งตัวมาแต่งตัวนะพระพุทธเจ้าไม่ห้ามคนแต่งตัวนะแต่แต่งให้รู้กาลเทศะไม่ใช่ไปบอกอย่างท่านพ่อปฏิลักษ์ให้ออกหมดแต่เราศึกษาพุทธศาสนาพุทธประวัติเนี่ยเราสอบพุทธประวัติเนี่ยเราศึกษาพุทธประวัติเราไม่ได้สอบตกเราสอบพุทธประวัติได้ก็จึงไม่เข้าใจพุทธประวัติเวลานางมาวัดเนี่ยนางจะแต่งตัวเป็นเศรษฐีมาเป็นมหาเศรษฐีมาก็พอมาถึงอุโบสถก็ล้างหน้าล้างตาที่ผ่านหน้าแล้วแป้งล้างก็ถอดไอ้เครื่องประดับ9โกรธน่ะออกกองไว้ข้างวิหารแล้วก็มีคนใช้รักษาไว้พอถึงอุโบสถก็ฟังธรรมพุทธเจ้าตลอดรุ่งอ่ะเขาฟังธรรมปฏิบัติกรรมฐานกันตลอดคนเป็นพันๆคนน่ะนางพาลูกพาหลานมาเป็นพันคนนะพอรุ่งเช้าก็กลับเอาเครื่องแต่งตัวแต่งก็กลับจริงๆก็ไปกลับมาไปแต่งบ้านวันหนึ่งก็ลืมรีบกลับไปมั้งคงจะธุระด่วนก็รีบกลับก็ลืมกองไอ้เพชรนินยินดา9โกรธไว้ในวิหารพระนนท์ก็เลยโอ้ของใครมาวางไว้นี่ก็หยิบเอาไปเก็บใครคนใช้มาถามดูบอกใครพระองค์ไหนหยิบได้ถวายองค์นั้นเลยถือเป็นลาภองค์นั้นนางคิดจะทำบุญดูเลยคิดจะหาของใหม่ดูเลยคนละได้เราบอกพระนนท์เก็บได้ถ้าพระนนท์เก็บได้ก็เป็นของพระนนท์ก็แล้วกันบอกผู้พระเอาเงินเอาทองไม่ได้เพราะพระสมัยก่อนไม่มีเงินหรอกบวชเราจะต้องทิ้งแผ่นดินนะเป็นเจ้าแผ่นดินนะทิ้งหมดเลยอ่ะไม่เอาอะไรบาทลูกเดียวแต่ถ้าสมัยนี้นะคงเอาไปฝากธนาคารแน่ ต้องก้าวโกรธเนี่ยแต่แล้วตอนนี้ก็พระนนท์ก็เลยพระเจ้าถามพระเจ้าพระเจ้าบอกถ้าข่าวนางวิชาขาต้องการก็ให้ทำอะไรให้เป็นประโยชน์นางวิชาขาก็เลยเอาช่างมาตีราคาแล้วว่าเครื่องประดับของนางในเท่าไรเขาบอกว่าประมาณ9โกรธบอกงั้นขายสร้างวิหารเลยให้พระมาอยู่สร้างวิหารซะสวยมากเลยทำซะยังเขาบอกว่าในวังเจ้าไปดินยังสวยสู้ไม่ได้เลยทำเป็นหอเป็นประตูแล้วก็เอาผ้ามากั้นเพดานทำซะยังดีบ้านนางอยู่ไงนางก็ทำพระ500อยู่ได้สบายพอทำเสร็จแล้วนางก็ร้องรำรอบวิหารน่ะดีใจก็คนทั้งหลายก็บอกโอ้นางวิสาขาทำบุญจนเสียสติเลย ทำบุญเสียสติไปฟ้องพระเจ้าพระเจ้าบอกไม่ใช่เขาปีติในธรรมร้องเพลงก็ได้นะโสดาบันนะแต่นางก็ไปสั่งช่างมากลัวว่าคนทั้งหลายจะว่านางนี่จนหมดท่าแล้วอะไรเงี้ยนางก็ไปสั่งให้ช่างประกอบเครื่องเพชรในจินดาราคาแพงก็เก่าอีกสวยก็เก่าอีกใส่ยันเอามาใส่ใหม่เนี่ยนางออกอุบายเอาเครื่องเพชรในจินดาที่ส่วนตัวเนี่ยนะสร้างวัดสร้างวิหารเป็นสตรีองค์คนเดียวที่พุทธเจ้ายกย่องว่าเป็นมหาอุบาสิกาไม่กล้ายกย่องใครเท่านั้นนะโยมเพราะทำไม่ได้ใจไม่ถึงคนลูกคนไหนไม่ถือศีลจ้างให้ถือศีลคนใช้คนไหนไม่ถือศีลไหว้วานจ้างให้ถือศีลค
ขอให้ถือศีลแปดเธอจะได้ไปเกิดดีเธอไม่นิพพานในชาตินี้เธอก็จะได้เป็นคนมีรูปงามมีทรัพย์มากเชื่อว่าผลจินทานเนี่ยถ้าใครได้แตะต้องเข้าไปแล้วบุคคลนั้นต้องเจริญทุกชาตินางได้ยกสมบัติสิ่งอันนี้ให้กับบ่าวไพร่เป็นพันๆคนเงินทองก็นางก็ถือว่าเป็นของอยู่ชั่วครู่ชั่วยามแต่ศีลธรรมเนี่ยเป็นของประเสริฐที่สุดที่จะประดับจิตใจคนได้พระเจ้าจึงได้ยกย่องมหาอุบาสิกาทำบุญไกลไปหน่อยนึงเดินไกลไปหน่อยเอาที่ดินตัวเองสร้างวัดเลยบุพพารามอนามิตกะจติเป็นผู้ชายที่ดีที่สุดในสมัยนั้นที่พระเจ้ายกย่องก็เอาเงินปูสร้างวัดเลยใครก็ทำไม่ได้ไปซื้อที่เจ้าไปดินก็บอกว่าไม่มีราคาเอาเงินปูเอาก็แล้วกันขนเงินปูสร้างวัดเลยเลยยกย่องเป็นมหาอนามิตกะเศรษฐีแต่เนี่ยโยมบุญตกแต่งให้สวยให้งามให้เจริญให้มีความสุขทั้งกายวาจาใจถ้าไม่มีบุญแล้วไม่มีความสุขกับคนเราเนี่ยใช่ไหมโยมฆ่าหมูขายฆ่าวัวขายฆ่าปูเข้ากะปลาขายโยมมีความสุขไม่มีความสุขหรอกถึงจะได้เงินมาไม่มีความสุขหรอกถ้าเป็นหัวใจเราจะรู้เลยว่ามันทุกข์จริงๆใครไม่รู้มันก็รู้มันจะมีความสุขได้ไงเมื่อเรารู้ว่าเราทำบาปเงินมันก็เงินเป็นบาปกินทุกวันมันก็ทำบาปทั้งนั้นบุคคลที่จะสบายใจได้คือคนไม่ทำบาปนั่นเองไงเมื่อยเลยเทศนานนั่งไม่ไหวทำไมฟังไม่หายเมื่อยเนาะสงสัยอะไรอ่ะให้โยมสงสัยไหมทำมาเยอะหรือยังอ่ะทำไม่ได้ไปเก็บไว้ที่ไหนอ่ะบุญทุกข์กับสุขใครมากกันล่ะพอกันกันแบกหนังกันดีกันเอามันก็เลยไปสิทุกข์ให้มันน้อยลงสุขให้มันมากขึ้นดีใจกับเสียใจเนี่ยมันลบกันอยู่ด้วยเนี่ยบางทีไอ้ดีใจเนี่ยมันแพ้อยู่ด้วยนะไอ้เสียใจมันแรงกว่าคือเขาบอกว่าใครว่าอะไรเราเนี่ยเขาบอกว่าถือว่าเขาไม่ได้ว่าเราเขาว่าที่ปากเขาเขาว่าที่หูเขาชื่อเรามันก็ไม่มีเขาสมมุติให้เราเท่านั้นเองชื่อเนี่ยไม่ใช่จริงๆมันเราเกิดมาเราไม่ได้ชื่อมาหรอกเขามาสมมุติให้เองแต่เราไปติดชื่อสมมุติเองถ้าด่าเราว่าเรานึกว่าไม่ใช่ตัวเราขดาถ้าดินน้ำไฟลมเราจะสบายใจได้ถ้าเขาว่าเราถูกเราทุกทีเนี่ยทุกตลอดวันเลยยิ่งคนอื่นว่าเราไม่ทุกเท่ากับคนรักว่าเราหรอกคนรักว่าเราเนี่ยมาเจ็บใจจังเลยตั้งใจว่าจะได้ยินคำดีๆมาว่าเราไม่ดีเสียใจกรรมฐานนี่สิเอาไปทำไปเอาไปเดินจงกรมเอาไปนั่งสมาธิเอาไปภาวนาไว้ที่บ้านให้ใจมันเย็นให้ใจมันสงบแล้วมันจะได้มองโลกมีความสุขไอ้ปัญหาอะไรๆมันก็หมดไปเองพอเราทำได้มันแก้ไปหมดเนี่ยแต่ถ้าเราทำใจไม่ได้มันก็เหมือนกินข้าวติดคอเนี่ยกินก็ไม่เข้าขายก็ไม่ออกอะไรก็อยู่แค่นั้นเองอันนี้หมายถึงว่าบุญเนี่ยทำให้คนเรามีความเจริญแม้แต่กายแม้แต่ใจดูเถอะอายุมากๆแล้วก็ดูเหมือนไม่แก่เนี่ยความแก่นี่น่าเกลียดนะโยมนะน่าเกลียดไหมนะน่าเกลียดไหมกลัวไหมฝันไม่เหลือเนี่ยน่าเกลียดไหมผมงอกหมดเนี่ยน่าเกลียดไหมหนังโยนไปเลยเงี้ยโอ้โหเป็นดึงตะไลก็ไม่อยู่ทั้งทีแต่ดึงมากมากข้างหน้ามันก็ยิ่งเปลี่ยนไปใหญ่ขืนดึงคงไม่ไหวแล้วปล่อยมันเลยไปย้อมข้างบนในข้างล่างมันก็งอกอีกไม่ไหวซะแล้วไล่ก็ไม่ทันนาที
มันน่ากลัวเนาะความแก่ความเจ็บความตายยิ่งน่ากลัวเนาะใครยามาให้เราเราไม่เอาหรอกแก่ดีกว่าดีกว่าตายนะแก่ดีกว่าตายแต่พอจะตายจริงๆตายเป็นตายไม่ต้องกลัวเพราะเราจะลอกคราบแล้วใช่ไหมเดี๋ยวจะลอกคราบแล้วถ้าจิตมันเป็นทิพย์กายมันก็เป็นทิพย์ทำบุญกุศลไว้มันจะเปลี่ยนใจได้เปลี่ยนกายได้มันเห็นผลในชาตินี้เนี่ยเคยนั่งสมาธิทุกคนไหมนะไม่เคยเลยจะอยู่ตะหลังวัดแล้วมั้งไม่ได้อยู่หน้าวัดการงานดีโอ้นี่ก็หลงสิหลงหรือเปล่าไม่ได้หลงนะครับไม่หลงใช่ไหมสิมันก็หลงหลงนิดๆแล้วล่ะถ้าหลงนี่ก็หมายความว่านี่จะเล่าให้ฟังนะถ้าสงสารบุคคลที่หลงงานเนี่ยมันทำไปนานแล้วมันติดแกะไม่ออกมีคนหนึ่งทำงานอยู่ที่ธรรมศาสตร์เนี่ยทำมาตั้งแต่อายุ18โยมเป็นพานโรงยังไม่บอกชื่อนะเสร็จแล้วทำไปทำไปปีที่แล้วปีที่แล้วเนี่ยปลดเกษียณไอ้ความที่แสดงอยู่กับงานมันซะจนเนี่ยเป็นงานของตัวเองเลยพอปลดเกษียณตัวเองไม่ยอมปลดเพราะมาที่ทำงานทุกวันเลยและคุมกุญแจเองด้วยไม่ยอมให้กุญแจใครหนึ่งเดือนยังไม่ยอมให้กุญแจใครเลยไอ้หัวหน้าก็บอกไม่กล้าขอบกุญแจเสียกลัวแกจะเสียใจพอเขาเอากุญแจแกร้องไห้น่ะโอ้ยเอามาไปยังไงเราความผูกพันกันมากเหลือเกินเลยอยู่กับงานพร้อมเลยโยมเดือนนี้พร้อมพอออกงานพร้อมเดินร้องแรงเดือนนึงยังไม่ยอมไปไหนโยมยังกลับมาอยู่ธรรมศาสตร์นั่นแหละถือกุญแจกันเลยโยมเขาเรียกว่าคนติดงานนะโยมเนี่ยเป็นกันเยอะในโลกพวกนี้โยมเป็นกันเยอะพวกที่หมกมุ่นกับงานมากเนี่ยแต่คือปลงไม่ตกนะโยมมันไปทุกในเมื่อเราหมดอายุราชการแล้วก็เห็นโอ้น่ากลัวจริงเนาะยังเป็นกันอีกเยอะเลยต่อไปเนี่ยเพราะว่าตนเองอยู่กับงานมันต้องเคร่งเคยแล้วก็ไม่ยอมมันยึดถือเป็นตัวเป็นตนทั้งที่กุญแจเนี่ยควรจะต้องคืนเขาวันแรกก็ถือว่าเป็นเดือนเลยแต่ก็ต้องเดินไปทุกวันเนี่ยที่ตอนนี้รู้สึกว่ามานานๆเข้าเขาก็ต้องจำเป็นต้องมอบให้คนใหม่แล้วก็ตอนนี้บอกว่าวัดสังฆทานไปทางไหนช่วยบอกผมทีถามว่าถามเพื่อนว่าสังฆทานไปทางไหนอีตอนที่เจอกับเราที่ธรรมศาสตร์กับกำเมานะเจอพระก็ยกมือไหว้ก็ไม่สนใจตอนนี้บอกสังฆทานไปทางไหนไอ้คนนั้นก็บอกอีตอนนั้นนั่นถือดีนั่นไม่อยากบอกช่วยบอกที่สงสารแกว่างั้นให้แกไปสงบจิตสงบใจที่วัดอันนี้หัวใจไม่มีอะไรเลยโยมหัวใจมีแต่กับความอยู่กับงานเพราะว่าติดคิดไปมากคนยิ่งเป็นในผลในผันนะโยมยิ่งทุกข์มากนะโยมนะโยมจะไปนึกว่าเรามีสามีเป็นระดับในผลในผันนี่ดีนะเวลาแกออกจากเกษียณเนี่ยโหมันเหี่ยวเลยนะเขาทุกข์มากเหลือเกินนะพอไปไหนมีแต่คนอ้อมล้อมตลอดเวลาเลยเป็นตำรวจเป็นทหารเนี่ยเวลาปลดแบบทุกข์มากเกินก็เป็นตาแก่คนหนึ่งเดินงงแงงงงแงงไปนะใครก็ไม่ตะเบะน่าสงสารในชีวิตเนี้ยธรรมะเห็นทางเดียวคือแก้คือคนเข้าวัดมีธรรมะนั่นจะเป็นคุณหญิงหรือเป็นคุณนายอะไรก็ดีอยู่ที่หาธรรมะแก้ใจได้แต่ถ้ายึดว่าอันนี้คือความสุขของเรานะคนนั้นน่ะคือทุกข์มากบั้นปลายชีวิตของคุณหญิงและคุณนายคุณตานั่นจะทุกข์มากเรื่องนี้พับลงไม่ตกมันเสื่อมได้มันเสื่อมได้ในของพวกนี้มีลาภก็เสื่อมลาภมียศก็เสื่อมยศ
มีสรรเสริญก็มีนินทานะถ้าคิดอย่างนี้เราเข้าวัดดีกว่าโยมแบ่งใจคนนี้เราจะไม่ไปคล้องกับสิ่งอันนั้นหาธรรมะไว้ก่อนถ้ายังติดงานไม่มีหวังให้โยมจบเดือนต้องเดินไปหางานจะไปติดมันเองเรียนเพื่อสนุกกับงานอ๋อใช่อันนี้เป็นตัวล่อเราก็จริงนะโยมเดี๋ยวต้องให้สนุกกับธรรมะบ้างโยมจะได้ไปแก้ใจแต่เราก็ไม่ได้เสียธรรมะนะฮะว่าไงนะไม่ได้เสียธรรมะเราก็ฟังธรรมแล้วก็ไม่ทำมันไม่ทำคือเราต้องมองเรื่องศาสนาให้ซึ้งโยมเราจะได้ประโยชน์ทางใจเราบ้างเราจะนึกว่าศาสนาเนี่ยไม่ใช่จำเป็นสำหรับตัวเรานะมันจำเป็นนะโยมมันจำเป็นเหลือเกินที่ทุกคนจะต้องพึ่งศาสนาในบั้นปลายชีวิตหรือเบื้องต้นชีวิตถ้าเรามองพุทธศาสนาเนี่ยไม่มีความสำคัญสำหรับเรานะเราจะไม่ได้อะไรเท่าไหร่เลยโยมเราจะมามือเปล่าไปมือเปล่าเลยโยมถ้าเรามองพุทธศาสนาสำคัญเนี่ยจะได้มากเลยล่ะจะไปไหนต่อจะไปไหนต่อเนี่ยจะเสียดายเวลานะพอเราได้ทำสมาธิเนี่ยจะเสียดายว่าโอ้เราเข้าใจผิดนึกว่าการงานนี่เป็นที่พึ่งเราได้แต่แท้ที่ไหนเราไม่ใช่เป็นที่พึ่งของเราเลยมันเป็นเครื่องอาศัยอยู่ชั่วพักชั่วครู่เท่านั้นเองส่วนแท้จริงเราต้องปฏิบัติธรรมะจึงจะได้ไปดีที่ปฏิบัติธรรมะปฏิบัติยังไงกันนะหมายความว่าเราไม่ทำเราไม่เกิดตัวเป็นดีแต่เป็นธรรมดาจะยังไม่ได้ดับทุกข์ก็มีธรรมะก็มีสติปัญญาแล้วนิดหน่อยแค่ไหนเป็นแต่ทุกข์มันไม่ใช่แค่นั้นนะโยมทุกข์มันไม่ได้แค่นั้นเวลาทุกข์มีจริงๆมันหนักกว่านั้นน่ะนะพอดียังไม่มียังไม่พ้นค่ะว่าไม่ใช่เวลาทุกข์มันมีมันมากกว่านั้นอ่ะเวลามรสุมชีวิตคนเรามันเกิดขึ้นมันแรงกว่านั้นอ่ะมันมีทุกคนนะโยมแต่ว่าใครจะประสบช้าและเร็วเท่านั้นเองแต่ถ้าคนไม่ได้เตรียมใจไว้มันก็แก้ไม่ตกก็มืดมนแล้วก็เป็นบุคคลที่เหมือนกับพายเรือในอ่างไปไหนไม่ได้เลยไม่มีที่ยึดที่เกาะนะโยมไปเกาะการงานแล้วก็ทุกข์อีกทำไม่ได้ไปเกาะคนโน้นคนนี้ก็ทุกข์หมดเลยวุ่นวายสับสนหมดเพราะเราไม่เคยมีธรรมะไว้แต่ที่จริงเมื่อก่อนบางคนเขาคิดอย่างเงี้ยคิดว่าเราเป็นคนดีแล้วไม่ต้องเข้าวัดหรอกไม่เบียดเบียนใครไม่โกงใครไม่หลอกลวงใครการงานอะไรก็สุจริตคิดอย่างนั้นจนมากเราก็เลยไม่เข้าวัดแต่ไม่รู้หรอกว่าแค่นั้นเป็นเพียงแค่สามัญธรรมดาแต่ว่าเวลาส่วนบุญกุศลด้วยจำเป็นจริงๆมันจะต้องลึกกว่านั้นเราจะต้องหาที่พึ่งให้ลึกกว่านั้นให้แน่นแฟ้นกว่านั้นนี่จะเล่าให้ฟังคนหนึ่งเจ๊ก็เข้าวัดโยมเข้าวัดก็คุยสนุกเฮฮาใครก็บอกไม่มีทุกข์นะใครเจ็บใครบอกเออก็ต้องปลงมันที่อย่างนั้นอย่างนี้ถึงคราวตายมันก็ต้องตายใครก็ธรรมะอยู่เรื่อยนะโยมคนนั้นอ่ะหลวงพ่อสร้างเมรุนะตายแล้วผมจะคนเป็นคนเผาคนแรกอะไรแต่อะไรแกก็พูดธรรมะพอวันนั้นแกเจ็บจริงๆนะโยมเป็นมะเร็งอาตมาก็ไปเยี่ยมธรรมดาแกคุยสนุกนะแกเป็นคนดีบอกหลวงพ่อมันเอาอะไรไม่ได้เลยตอนนี้เองไม่แล้วโยมมันเคยเก่งอยู่นี่มันเก่งไม่ได้เลยเวทนามันเอาไปกินหมดเลยมันจิตนี่ภาวนาไม่อยู่นะมันมีแต่ทุกข์อย่างเดียวโอ้โหนึกว่าโยมจะสู้ได้หรอก
มันเมื่อก่อนเนี่ยมันไม่รู้เลยมาเจ็บเนี่ยมันรู้เลยว่าสู้ไม่ได้เอาอะไรไม่ได้หลวงพ่อยึดอะไรไม่เกาะอะไรไม่ติดเลยเวทนามันปวดมันเจ็บมันทิ่มแทงใจจนตะลึดเปิดเปิงหมดเลยบอกโอ้แกก็ระบายนะผมนี่นึกว่าผมจะมีที่พึ่งพอมาเจ็บครั้งนี้ผมช่วยตัวเองไม่ได้เลยเราก็เตือนสติแกเราบอกให้แกหัดให้ภาวนาให้ทำใจอย่างนั้นอย่างนั้นนะเราคุยกันไปบอกต้องตั้งใจเพราะเราเจอศึกหนักแล้วเราไม่เคยเจอครั้งนี้เราเจอครั้งสุดท้ายเนี่ยเราต้องสู้ให้ได้นะถ้าเราปล่อยความเจ็บความปวดในทรมานใจเราคงนึกถึงพระไม่ได้เลยแล้วแกก็บอกว่าต้องสู้ก็ต้องพยายามแกก็รับเลยว่าเวลาเจ็บครั้งนี้มันทำใจไม่ได้จริงๆแกคนเข้าวัดมาตั้งแต่นานเนเลยนะกรรมฐานอะไรอะไรก็สนใจแล้วแกก็สิ้นไปบอกถ้ามันไม่เห็นกับตัวเองก็ไม่รู้ว่าทุกข์นี่มันมากจริงๆหรือว่าคนเรายังไม่ถึงขั้นนี้ก็คงไม่เข้าใจนะอาตมาเองเรียกว่าถ้าเจ็บนี่มันเจ็บจริงๆนะเราเคยเป็นตะคิวนี่แม่ถึงจะเอาพระมาไว้ตรงตะคิวมันไม่อยู่เหมือนกันนะ เวลาเจ็บจริงๆเอาพระมาไว้ตรงไหนพระก็อยู่ด้วยไม่ได้มันเจ็บอ่ะมันจะทุกข์อย่างเดียวแล้วคนชาวบ้านธรรมดานี่ทำไม่ได้แน่นอนแพ้หมดเลยโอ้ขนาดนักปฏิบัติยังต้องพยายามเข้มแข็งยังเข้มแข็งไม่พออันนี้ที่ว่าเราเอามาใช้เป็นประโยชน์ตรงนี้โยมมันมีการที่จะต้องใช้ของคนเราต้องมีแก่มีเจ็บมีตายที่ทุกคนไม่อยากพบอยากเจอแต่มันต้องเจอทำไปแล้วเราจะได้ไปแก้ของเราเองพูดของยังไม่เห็นนะโยมนะพี่โยมพูดของยังไม่เห็นเนาะพูดของยังไม่เห็นนะพูดของอนาคตพูดมันยังจินตนาการไม่ถึงนะมันยังจินตนาการไม่ถึงส่วนใหญ่จะมีความสังเกตหัดนั่งกรรมฐานแล้วกันนะโยมนะเอานะเอาไว้สักวันละ5นาทีทุกคนทำได้ไหมนะอันนี้นะอย่าไปคิดถึงพระในที่หลังโอ้ใครๆก็ไม่ไปกับเราเลยอาศัยได้พระนี่เองมาเตือนสติไว้โอ้ถ้าเราคบกับพระแล้วก็ดีสิใช่ไหมคบกับพระแล้วก็ดีจะไม่เสียใจที่หลังคนที่ไม่ทำสมาธิเรียกคนหนาแน่นนะหนาแน่นเรื่องอะไรหนาแน่นเรื่องกิเลสตรงนั้น